สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมรถกระบะ4ประตูนะครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max X Series ปี2019นะครับมาในโทนสีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของ X Series นะครับเป็นสีเทาตัดกับสีแดงนะครับชุดแต่งนะครับติดสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับแต่สภาพยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งของ X Series สวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ Daylight นะครับเป็น LED นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ในโครมด้วยนะครับส่วนกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นสีเทานะครับตัดกับลายเส้นสีแดงนะครับจนสุดอีกฝั่งนึงครับตรงกลางจะเป็นโลโก้ของ Isuzu นะครับจะเป็นสีแดงมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นกันชนนะครับหรือว่าสเกิร์ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีของตัวรถนะครับมาพร้อมกับลายสติกเกอร์สีแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมาเริ่มกันที่ล้อแม็กล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับขนาดขอบ16นิ้วนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของ Isuzu มาให้นะครับเป็นล้อแม็กสีเทานะครับขึ้นมาตรงกระจกนะครับกระจกมองข้างคันนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาในกระจกด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับติดมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนคำว่า Cab 4มาให้นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็น4ประตูนั่นเองนะครับแล้วก็ประตูหลังนะครับติดมาให้ครบทั้ง4ฝั่งเลยนะครับสำหรับคิ้วกันสาดนะครับที่เปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับช่องเสียบกุญแจมาให้ด้วยนะครับสำหรับล็อกรถนะครับปลดล็อกรถนะครับประตูก็ยังเปิดใช้งานปกตินะครับไม่มีปัญหาไม่มีขัดข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีชุดแต่งของ X Series มาให้นะครับเป็นตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัดกับสีเทานะครับของชุดแต่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับล้อหลังนะครับเป็นล้อขนาดขอบ16นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันกับล้อหน้านะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Isuzu มาให้ตรงกลางด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตยาวนะครับมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยมากนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรอยหยักขึ้นมานะครับทำให้รถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงท้ายนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับเขียนคำว่า X Series นะครับมาพร้อมกับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1.9 DDI นะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับที่เปิดประตูด้านท้ายกระบะนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระบะด้านท้ายนะครับถือว่ามีน้ำหนักเบามากๆนะครับผู้หญิงก็สามารถเปิดได้สบายนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในโครมเดียวกันครับตรงกระบะตรงนี้นะครับก็จะมีฝาครอบกระบะมาให้เป็นสีดำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับสำหรับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของ Isuzu X Series คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันต่อนะครับก่อนที่จะไปชมภายในตัวรถนะครับอยากให้ดูตรงประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับถือว่าดีไซน์ออกแบบมาให้สวยมากๆนะครับมีสีแดงตัดกับสีดำของประตูรถด้วยนะครับที่พักแขนนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับถัดขึ้นมานะครับจะเป็นที่เปิดประตูนะครับเป็นเคลือบโครเมียมมานะครับทั้งที่ล็อกประตูด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับถัดขึ้นมาอีกตรงนี้นะครับจะเป็นที่รถกระจกนะครับมีมาให้ทั้ง4บานเลยนะครับบานฝั่งคนขับนะครับจะเป็นที่รถกระจกแบบออโต้นะครับมาพร้อมกับปุ่มปลดล็อกรถกับล็อกรถนะครับ
ปุ่มล็อกกระจกก็มีมาให้ด้วยนะครับต่อเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ปรับไฟหน้ารถนะครับปรับระดับได้นะครับถึง3ระดับนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับปรับได้4ทิศทางนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันกับที่เปิดกระโปรงรถนะครับอาจจะมีสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะครับประมาณนี้นะครับถัดขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นช่องแอร์นะครับดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นสีเหลี่ยมนะครับโค้งบนเว้ารับกับคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นคิ้วขึ้นมานะครับทำให้เวลาเราขับรถตอนกลางคืนครับมีจุดโฟกัสมากขึ้นนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3กันหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ Isuzu สีแดงมาให้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปรับระดับเสียงนะครับเลือกเมนูนะครับเลือกโหมดนะครับรับสายว่างสายโทรศัพท์นะครับสามารถทำได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับคอนโซลด้านในตรงนี้นะครับจะมีที่เปิดช่องเก็บของมาให้นะครับสามารถใส่พวกเครื่องรางของขลังนะครับของคุณพี่ท่านผู้ชายนะครับหรือว่าพระที่เป็นมงคลนะครับหรือเก็บกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถเก็บได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันชัดๆกันนะครับเรามาเริ่มกันที่หน้าปัดของ Isuzu D-Max คันนี้กันนะครับหน้าปัดแสดงผลนะครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับจะบอกอุณหภูมิด้านนอกนะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องปริมาณของน้ำมันนะครับแล้วก็จะบอกเลขไม่นะครับคันนี้ขับไป 19,000 กิโลนะครับถือว่าขับน้อยมากนะครับรถปี2019นะครับเรามาต่อกันที่วงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นบอกวัดรอบเครื่องแล้วก็บอกสถานะของรถนะครับด้านขวามือนะครับจะบอกความเร็วของเรานะครับก็จะตามนี้เลยนะครับส่วนหลังพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับของหน้าจอดิจิตอลตรงหน้าปัดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกดนะครับมันก็จะเป็นโหมดมาให้นะครับอยากดูอะไรของตัวรถนะครับก็มีบอกนะครับปรับได้ตรงนี้เลยนะครับก้านหลังพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับสามารถเปิดได้ปกตินะครับหน้าจอก็แสดงผลปกตินะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโซลฝั่งข้างคนขับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องแอร์นะครับออกแบบมาให้เป็นสี่เหลี่ยมโค้งเว้าเข้ากับตรงคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บแก้วน้ำนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเวลาจะใช้นะครับก็แค่ดึงออกมานะครับก็จะออกมาแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะหุ้มด้วยหนังนะครับสีดำนะครับมาพร้อมกับการออกแบบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีแดงนะครับลวดลายได้สวยมากๆแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับสลักคำว่าX series นะครับบ่งบอกว่าคันนี้นะครับเป็น Isuzu X series นั่นเองนะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของด้านในนะครับมีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารของตัวรถนะครับคู่มือของรถต่างๆนะครับก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีแอร์มาให้2ฝั่งครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับมาต่อกันที่เครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงนะครับสามารถใส่แผ่น DVD แผ่น CD ได้ด้วยนะครับยังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับยังเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงผลแบบธรรมดาอยู่นะครับคันนี้นะครับพิเศษนะครับปรับเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับเลือกเมนูต่างๆนะครับสามารถปรับเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบ AUX
กับ USB มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้นะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นระบบแอร์ของเรานั่นเองนะครับแอร์ของเรานะครับจะมี3ส่วนหลักๆนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มทิศทางของแอร์นะครับจะให้แอร์ออกตรงไหนนะครับสามารถมาปรับได้ตรงนี้ปุ่มที่2ตรงกลางนะครับจะเป็นความแรงของแอร์นะครับหรือว่าความแรงของพัดลมนะครับนั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นความเย็นของแอร์นะครับสามารถปรับได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไล่ฝ้านะครับมาให้นะครับมาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ผลักไปจนสุดนะครับแล้วก็จะมีล็อกมาให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีเสียงเตือนมาให้นะครับ3ครั้งนะครับบ่งบอกว่าเราเข้าเกียร์ถอยไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหนังหุ้มเกียร์นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสีดำนะครับเย็บโดยตะเข็บได้สีแดงตรงนี้นะครับต่อจากระบบเกียร์นะครับจะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะครับ2ช่องนะครับมาพร้อมกับเบรกมือนะครับเบรกมือคันนี้ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะครับมาต่อกันที่ที่พักเขียนนะครับที่พักเขียนนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับเป็นหนังสีดำนะครับนิ่มๆ นะครับเย็บด้วยขอบได้สีแดงนะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของนะครับตรงนี้นะครับสามารถเก็บพวกแมสพวกของจิปาถะของเราได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินพาให้ชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นลายรวงผึ้งสีแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ความนุ่มสบายพอสมควรนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับเข็มขัดนิรภัยสายเบลนะครับมีมาให้ครบนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับภายในออกแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในตัวรถ Isuzu D-Max X Series คันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาไปชมห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.9 DDI นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับรอยแต้มรอยจุดรอยมาร์กนะครับการเช็คสภาพในศูนย์นะครับยังมีมาให้ครบอยู่นะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไฟไหม้จมน้ำพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับไม่มีนะครับทางบริษัทเราเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับดูตรงฝากระโปรงนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ชัดทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสภาพน้องมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับระบบเบรก ABS นะครับมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับสำหรับของเหลวต่างๆนะครับภายในตัวรถคันนี้นะครับทางเราก็เปลี่ยนมาให้นะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับดูแลกันไปยาวๆนะครับสำหรับบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับรถทางบริษัทเรานะครับเป็นใหม่แท้ทุกคันไม่มีกอใหม่นะครับเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครของเราได้เลยนะครับอยู่ถนนขาออกจากตัวเมืองสกลนครนะครับถนนนิตโยนะครับตรงข้างกับคุณฮีโน่สกลนครนะครับทางบริษัทเรานะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีป้ายเขียวใหญ่ๆตรงนี้นะครับถัดจากปั๊มปตท.นะครับด้านหน้าตรงนู้นนะครับจะมีป้ายเขียวใหญ่ๆโชว์หน้าเต็นกันนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องมาประเสริฐผลสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ